พบแหล่งท่องเที่ยวสุดว้าวพร้อมเศษภาชนะดินเผาสมัยโบราณที่ถ้ำเขาหม้อจังหวัดกระบี่เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนพิชิตถ้ำเขาหม้อชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าสัมผัสวิว180องศาถ้ำเขาหม้อตำบลห้วยยูงอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่กำลังจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดกระบี่ที่ชาวบ้านในพื้นที่เข้าสำรวจเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนพิชิตถ้ำเขาหม้อชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าสัมผัสวิว180องศาพร้อมศึกษาประวัติศาสตร์โดยถ้ำเขาหม้อมีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนตั้งอยู่กลางสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพาราซึ่งปัจจุบันสถานที่แห่งนี้กำลังได้รับความนิยมจากคนในพื้นที่ที่เดินทางขึ้นไปท่องเที่ยวและถ่ายรูปเช็คอินจุดแรกที่ชาวบ้านเข้าไปสำรวจอยู่ภายในถ้ำของหม้อซึ่งเป็นถ้ำขนาดเล็กพบเศษภาชนะดินเผาและเครื่องมือสำริดสมัยโบราณเก็บวางไว้ตามจุดต่างๆจำนวนมากซึ่งแสดงให้เห็นว่าในอดีตเคยมีคนอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งนี้นอกจากนั้นยังพบว่าบริเวณผนังถ้ำมีซากหินงอกหินย้อยคล้ายฟอสซิลซึ่งมีความสวยงามแปลกตานอกจากนั้นผนังถ้ำอีกด้านมีลักษณะเหมือนปล่องภูเขาไฟภายในถ้ำอากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวกจากนั้นชาวบ้านได้พาเดินไปตามเนินเขาซึ่งมีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรเพื่อไปยังจุดสูงสุดของภูเขาเมื่อไปถึงพบมีลานขนาดเล็กสามารถมองเห็นวิวได้180องศาในช่วงเช้าจะมีทะเลหมอกเมื่อสะท้อนกับแสงของดวงอาทิตย์ที่กำลังโผล่พ้นเหนือเขาขึ้นมาทำให้ภาพทะเลหมอกเป็นภาพที่สวยงามเป็นอย่างมากบวกกับลมพัดเย็นสบายทำให้สถานที่แห่งนี้มีชาวบ้านในพื้นที่เดินทางขึ้นมาท่องเที่ยวและถ่ายภาพลงในโซเชียลกันเป็นจำนวนมากเหมาะสำหรับพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเนื่องจากเป็นภูเขาหินปูนที่มีถ้ำแห่งเดียวในพื้นที่ตำบลห้วยยูงอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นายวินัยมากสมรองประธานที่พักสงฆ์ถ้ำเขาหม้อกล่าวว่าถ้ำเขาหม้อเหมาะที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากเนื่องจากภายในถ้ำพบเศษภาชนะดินเผาหลายจุดด้วยกันเหมาะในการศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนส่วนด้านบนของภูเขานักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปถ่ายรูปชมวิวชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าได้ถึง180องศานอกจากนั้นบริเวณด้านหน้าที่พักสงฆ์ยังเหมาะกับการตั้งแคมป์เพื่อสัมผัสธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดซึ่งทางสำนักสงฆ์มีบริการห้องน้ำไฟฟ้าฟรีนักท่องเที่ยวสามารถบริจาคได้ตามศรัทธา